คิดอยู่ไม่ต้องที่มากด้วยความสามารถแล้วก็ข้ามบอร์ดในวงการภาพยนตร์ทุกท่านเลยนะคะใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งงานที่อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องครูของค่อยนะคะโดยความร่วมมือจากหลายส่วนเลยทีเดียวนะคะคงจะได้พูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านตัวแทนจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทยตัวแทนจากประเทศลุ่มน้ำโขงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กลุ่มอีสานช็อตฟิล์มและหอภาพยนตร์อีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตัดสินในการประกวดได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดร.กฤษดาเกิดดีจากมหาวิทยาลัยรังสิตคุณปรัชญาปิ่นแก้วผู้กำกับภาพยนตร์คุณพานุมาตรดีสัทธาผู้กำกับภาพยนตร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งคณะก็ต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประกาศผลรางวัลโครงการเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติอีสานช็อตฟิล์มลุ่มน้ำโขง2013ครั้งที่8ณบัดนี้ขอบคุณครับซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยดีในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กลุ่มอีสานช็อตฟิล์มหอภาพยนตร์อีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการสำคัญนี้ที่สำคัญคือขอชื่นชมผู้สร้างผลงานภาพยนตร์สั้นและสารคดีทุกผลงานที่ได้คิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเชื่อว่าผลงานครั้งนี้จะนำไปสู่การเผยแพร่สิ่งที่ดีงามของอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไปและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกาศผลภาพยนตร์สั้นทุกท่านบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์โครงการเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติอีสานช็อตฟิล์มลุ่มน้ำโขง2013ครั้งที่8ณบัดนี้ขอบคุณครับในเวทีวันนี้ค่ะคุณพานุมาตรดีสัทธาพ่วงกับภาพยนตร์เรื่องน้ำตาลแดงและฮักอําลำค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะท่านพิธีกรทั้ง4ท่านนะคะอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วเราสองคนค่ะก็จะมอบหน้าที่ตรงนี้นะคะให้กับผู้ดำเนินรายการนะคะท่านอาจารย์ปีชาสาขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะประเด็นแรกนะครับที่อยากจะเรียนถามนะครับวิทยากรนะครับว่าทำไมเราถึงสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ทำไมคนเราถึงต้องสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์อยากจะให้เป็นพี่ปาดก่อนแล้วกันครับว่าภาพยนตร์มันมีบทบาทสำคัญยังไงกับมนุษย์เรากับสังคมเราครับมนุษย์เราต้องมีการสื่อสารกัน
ธรรมชาติมนุษย์เราต้องมีการสื่อสารกันแต่ว่าการสื่อสารที่ดีที่สุดและทรงในภาพที่สุดคือการสื่อสารในรูปแบบของภาพยนตร์ฮะแค่นี้แหละพี่สั้นมากเลยนะพี่ครับความหมายมันชัดสุดแล้วครับผมหนังเรื่องเกิดขึ้นมาจากไหนนะครับสันนิษฐานว่ามันประกอบมาด้วย1ประสบการณ์จริงของคนที่มีตุ๊กตาหมีและ2เข้าใจว่าหนังเรื่องผลิตขึ้นมาหรือคิดขึ้นมาหลังจากที่มีหนังเรื่องหมีพูดได้เรื่องออกมาแล้วในฐานะกรรมการนะครับเราต้องตัดสินให้ได้ว่าส้มตำเนี่ยคนทำส้มตำครกนี้กับคนทำก๋วยเตี๋ยวชามเนี่ยคนไหนเก่งกว่ากันทั้งที่รสชาติมันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่กรรมการจะต้องมองให้ออกเพราะฉะนั้นมาตรฐานของการมองภาพยนตร์เนี่ยคือคุณจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ต้องให้สนุกบางคนอาจจะคิดว่าภาพยนตร์ที่ดีคือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระที่ดีแต่สำหรับผมไม่จำเป็นครับภาพยนตร์บางเรื่องไม่มีเนื้อหาสาระที่ดีก็ได้มีแต่ความบันเทิงอย่างเดียวก็ได้แต่คุณไปที่สุดไหมแค่นั้นเองเหมือนกับกันนะครับบางคนมีเนื้อหาสาระที่ดีอยู่ในมือแต่มาถ่ายทอดได้ไม่สนุกผมก็เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่เลวได้เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับขาดอย่างเดียวทั้งภาพรวมทั้งหมดขาดอย่างเดียวคือเล่าให้สนุกเราให้โดนใจไปให้สุดในทางที่คุณจะไปก็เพื่อเป็นการขอบคุณท่านวิทยากรนะคะในโอกาสที่ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและให้เกียรติมอบของที่ระลึกกับท่านวิทยากรขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านที่2นะคะรองศาสตราจารย์ดร.กฤษดาเกิดดีค่ะอาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะท่านต่อมาค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำค่ะรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านต่อมาค่ะคุณพานุมาตรดีศรัทธาผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องน้ำตาลแดงและฮักอำลักค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะท่านอาจารย์ปรีชาสาครค่ะจากนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศค่ะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านวิทยากรในร่วมบันทึกภาพกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียนเชิญท่านรองคณบดีด้วยนะคะท่านผู้ช่วยด้วยนะคะท่านอาจารย์ราชาเรียนเชิญด้วยค่ะเรียนเชิญขึ้นถ่ายภาพนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามพี่น้องสื่อมวลชนนะคะของคุณช่างภาพขอเสียงปรบมือให้กับทีมวิทยากรแล้วก็ทีมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะจะเป็นหนังสือที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนะคะของใครค่ะทั้งหมดเลยเราจะได้นำหนังสือเรื่องนี้ไปศึกษาเรื่องของเลนแล้วก็ต่อยอดเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะคะในส่วนของแคนนอนต่อไปด้วยค่ะถือว่าดีด้วยนะคะค่ะแทนนะคะที่มาร่วมในวันนี้ด้วยแล้วโรงเรียนต่อไปนะคะเรียนให้กับน้องนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเด็กนะคะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทมากครับที่ได้รางวัลนี้มาครับก็มีความรู้สึกดีมากครับที่ได้มานี้ครับก็ขอขอบคุณโครงการดีๆครับที่ทำให้พวกเราได้แสดงความสามารถของเราออกมาขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณค่ะรางวัลได้รับทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นที่ภาคใต้ครับวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกนะครับผม4ปีครับโอ้โหเก่งมากค่ะขอบคุณมากที่เดินทางมาให้กำลังใจกับลูกค้าคุณครูแล้วก็ชมรมมากๆค่ะก็ขอบใจน้องๆด้วยที่มาช่วยงานเป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ทำก็ได้รับรางวัลนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะยินดีด้วยนะคะน้องขมลวันเป็นการเรียนเทศยูทวีจุฬาจารย์ก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะฮะที่พิจารณาเรื่องของทีมของเราแต่ถ้าเป็นไปได้อยากขอคำติชมด้วยครับผมครับยินดีด้วยค่ะมี 5,000 บาทพร้อมกับด้วยเกียรติยศนะคะเอาล่ะทีนี้ขอตัวแทน1คนกล่าวความรู้สึกค่ะค่ะก็ภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอีสานช็อตฟิล์มค่ะที่ท
ทำโครงการจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะที่ให้พอได้ร่วมกันส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดนะคะพอก็ได้ทั้งความรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้ทั้งมิตรภาพคนทำหนังด้วยกันนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติอีกรางวัลหนึ่งนะคะก็ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็ได้หยิบยกมาจากตำนานพื้นบ้านของชาวสกลนครของเรานะคะที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคนะคะก็จะแล้วก็จะตื่นเต้นนะคะแล้วก็จะสื่อสารออกมาเป็นความรักของหนุ่มสาวนะคะที่คิดถึงกันมีความคิดถึงแบบน่ารักน่ารักนะคะอาจจะเป็นความคิดถึงที่ไม่ใช่คนคิดถึงคนนะคะแต่เป็นความคิดถึงที่อาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะครับกับผมก็เป็นตัวแทนของทางจังฟินนะครับจากภาพยนตร์ละครสั้นนะครับทางบ้านนอกก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านและก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณท่านอาจารย์ธรรมชาติที่ทำเพลงที่ไพเราะให้กับพวกเราทุกคนครับขอบคุณครับยินดีด้วยและท่านกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ทรงหนังเข้าประกวดแล้วก็นิสิตนักศึกษานักเรียนทุกท่านนะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับทุกทีมนะครับที่ได้รับรางวัลทุกประเภทนะครับแล้วก็ทุกการรางวัลต้องขอแสดงความดีอย่างยิ่งนี่คือความสามารถของลูกหลานและประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ให้เกียรติส่งหนังเข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วยต้องขอขอบคุณนะครับถือว่าเป็นพื้นที่สำหรับคนที่มีความสามารถพื้นที่สำหรับลูกหลานที่จะมีอนาคตและก็รักในเรื่องของการทำหนังรักในเรื่องของการสื่อสารต่อมวลชนนะครับเป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาการสื่อสารก็เป็นการพัฒนาประเทศด้านหนึ่งเป็นการพัฒนาประเทศที่สำคัญเป็นการสื่อให้คนทั่วโลกหรือแม้แต่คนไทยเลยได้รู้จักตัวตนของเราประเทศของเราแล้วก็ให้คนต่างประเทศรู้จักตัวเราเองด้วยนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ต้องขอขอบคุณลูกหลานทุกๆคนนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ทำสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นไม่เฉพาะในจังหวัดมหาสารคามครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นกับภูมิภาคของเราคือภาคอีสานแล้วก็ประเทศชาติของเราด้วยนะครับที่เราจะพัฒนาต่อไปข้างหน้าในเรื่องของการผลิตสื่อผลิตภาพยนตร์ดีๆออกมาในอนาคตนะครับขอขอบคุณโครงการภาพยนตร์สั้นน้ำโขงนะครับ